ให้พี่บอกผมได้ไหมใครทำรุ่นให้ใครทำให้รุ่นแย่งหงุดหงิดไม่น้องเสื้อสวยนะครับเนี่ยพี่บ่าวสนใจมาไม่ได้มันจะมาไม่ที่อะไรมันอยู่สู่ขาวได้ยินบ้างวะหล่ออยู่แล้วว่าไงครับพี่บอกว่าเสื้อสวยนะครับเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บ่าวอยากพี่อยากพี่บ่าวอยากถ่ายเปล่าฮัลโหลน้องพี่ตอดพี่เมื่อวานไปคุยเมื่อวานโอเวอร์เรียกไปคุยเราต้องเปลี่ยนนะเราค่อยว่ากันเอาเรื่องนี้เอาเคลียร์เรื่องครับผมชื่อน้องยาไม่ใช้ไฟฟ้าผมเป็น FC พี่ตากระทะติดคอแอดครับพี่ครับสวัสดีครับคือผมพี่พูดต่อเลยเพราะว่าผมเตรียมตัวแบบมาแล้วมาอาบน้ำอะไรเสร็จหมดแล้วเพราะว่าตอนที่เข้ามาเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เตรียมตัวผมก็ไม่รู้เรื่องอ่ะพี่เข้าใจไหมประเทศมันก็จะหลีด้วยก็เลยอยากถามพี่เป็นมายังไงแต่แรกเลยครับพี่ตั๊กอวยพรวันเกิดผมหน่อยครับแก๊งพี่อ่ะโดนขโมยรถ R4 ไปที่ฟองกันร้านอยู่ครับผมลูกก็พังไปเลย2ลูกโดนเวลาร้านหมดเลยพี่ครับอวยพรวันเกิดนะครับแค่นั้นเองครับขโมย R34 คนชื่อแจ็คกันนะครับใช่ๆคือผมอ่ะรู้จักในเกมก็จริงครับแต่ว่าแบบไม่ได้สนิทขนาดนั้นครับพี่อันนี้พี่ผมจะบอกไว้ก่อนบอกพี่ไว้ก่อนก็คือผมสารวัตรขอเข้าไปคุยหน่อยนะมีคนแจ้งว่ามีน้ำปลาร้าผิดกฎหมายเป็นเพื่อนตอถูกไหมตอนแรกอะที่มันเคยขโมยที20อะเป็นเพื่อนถามว่าเพื่อนใช่ครับแต่ว่าไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นครับมันหมายถึงว่าไอเหมือนว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพี่มันไม่ได้สนิทขนาดแบบเหมือนคนในแก๊งอะพี่ใช่ใช่ครับแต่ตอนเคยพามาขโมยไงแต่มันก็จบแล้วไม่ใช่หรอพี่เรื่องนั้นอะใช่มันจบไปแล้วคือเราคุยกันรู้เรื่องแล้วว่าอย่าขอเขาอย่ามาทำอย่างนี้อีกเว้ยใช่ครับอันนี้ส่วนตัวนี้ผมก็ไม่รู้ครับจริงๆคันไหนเรียกช่างคุยที่แดนไปแล้วอะกับไอ้หลงไอ้ตันนะไอ้ตันว่าขอร้องอย่าไปขโมยอีกครับสวัสดีค่ะหนูเป็น FC พี่คะครับผมมันต้องตึงๆผมไม่อยากกดพูดบ่อยมันต้องตึงๆหน่อยแล้วอย่างนี้คือต้องทำยังไงครับพี่บังต้องให้เขามาสวัสดีค่ะหนูเป็น FC พี่คะผมครับเขาดีอ่ะว่าตอนนั้นจะคุยได้ดีที่สุดปะกระเป๋าต้อง1ครับ750ผมก็แบบจะคุยยังไงพี่มันไม่ใช่คนในแก๊งผมอะถ้าผมเจอเขาก็จะเตือนเขาหน่อยอะได้ครับถ้าเรื่องเตือนอ่ะผมบอกให้ได้ครับแต่ว่ามันเงี้ยพี่ขอ KFD แค่กุญแจบ้าน5ดอกเดี๋ยวพี่มัน5ดอกกุญแจบ้าน5ดอกมันผม5หลังหรือ5ดอกพี่5หลังป่ะ5หลังมันไม่เกี่ยวคนในแก๊งอ่ะพี่แม่แหม่มตายไวๆนะครับคือเข้าใจผมอยู่เนาะพี่เนาะอันนี้ผมไม่รู้เอางี้แล้วกันเอาอย่างงี้แล้วกันครับถือว่าตอสไม่รู้เรื่องแล้วกันนะเรื่องนี้ให้จบไปผมครับพี่ถ้าเขาเข้ามาขโมยอีกหรือมายุ่งกับดูไว้อีกตอสต้องรับผิดชอบฮะงั้นถ้าแบบมีคนแบบอ้างเป็นแบบรู้จักผมเป็นเพื่อนผมอย่างนี้ผมก็เอาคนเดียวเลยเอาคนเดียวเอาพี่เอาคนเดียวคนนั้นแต่คนนี้เพื่อนพี่นี่เรียกชื่อหนูหน่อยค่ะเขาต้องใจมาขโมยเลยตอนเขาถ้าเจอเขาตอนแค่ไปเตือนเขาครับแล้วก็เรื่องที่สลบแล้วพูดใช่ไหมครับทุกเรื่องเลยครับทุกเรื่องเลยแต่ที่มันไม่ควรครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนเลยขอโทษด้วยนะครับดูไว้ทุกคนเลยครับขอโทษนะครับพี่บางขอโทษนะครับพี่ตอนต้องรับผิดชอบนะตอนนี้ตอต้องหาตัวเขาให้เจอแต่ตอต้องบอกเขาโอเคไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับผมเพิ่งมาไงก็เลยไม่รู้ครับรอหน่อยนะไอเวนพิซซ่านะพี่วิตีอันนี้ก็ไม่ถูกไม่ใช่คนในแก๊งครับครับอันนี้ผมไม่รู้เห็นน้องเล่าให้ฟังแล้วครับรอหน่อยนะไอเวนพิซซ่านะรู้ได้ไงว่ากูสั่งพิซซ่าไอ้เหี้ยตามเป็นร้ายให้หน่อยแล้วกันครับขอบคุณครับ
ขอโทษด้วยครับพี่บางหอมนะครับพี่เจอกันครับนางงูพิเกรดเลจัดจากก๊อบบ้านหนองอ้อเอ้สุกไก่ใส่ฟ้าอยู่ไหนชื่อไปอยู่นี่ป้าผมอยู่ไงว่าป้าหน่อยเจออะไรบ้างไอ้ตอดครับพี่พี่โทรหายไอ้เหี้ยพี่ลืมไปกูไม่มีเบอร์เลยป้า51996พี่51996อ๋อไอ้ตอดอยู่ป้าเบอร์อะไรนะปืนอะไรบ้างปืนกับมีดครับป้า51996ปืนแล้วได้สกูคืนไหมไอ้เงี้ยหวยบู51996เป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่ได้ถามมันเลยมันบอกแต่แรกอยู่แล้วยี่ก็คือได้เป็นนี่เลยแกงใหญ่ตอนไหนกูยอมแม่ให้หมดยี่เออไปแล้วนั่นแหละป้านิดหน่อยได้กี่ชุดได้กี่อย่างไม่ได้ถามครับแต่มันบอกมันได้คืนผมไม่ได้ถามหรือว่าแต่โอนเงินมาให้อะไรอย่างเงี้ยลูกตลกซ่อมก็ได้ครับซ่อมก็ได้ครับซ่อมอะไรก็ได้ครับน้องลงหน่อยน้องกินตัวน้องแรงอ่ะผมโดนผู้หญิงนะซ่อมเลยครับคันคันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเชื่อมกระเป๋าสีดำถ้าปลารู้เหมือนแบบขอฝากด้วยขึ้นมาพี่พี่เรากูต้องไปเฝ้าวะเนี่ยขอให้ไปเจอไอเจอโดนอีกไอ้เหี้ยเกือบ491ครับเขือได้ๆปวดผมขึ้นรถแป๊บเดี๋ยวผมโอนให้491รับงานแถวโคราชพี่สนใจมึงห้ามขึ้นนะไอ้เหี้ยเขือถ้ามึงไม่โอนนะไอ้หมาแกโอนดิเขือมึงรออะไรอ่ะไอ้กูไม่มีเงินปูเลยไม่มีเงินจริงๆยังไม่ได้ขายปูนฝากหน่อยขอร้องเลขอะไรครับ491ครับ750ครับฮะไม่ใช่600หรอครับ650อะไรเงี้ย650หน้าอู่ครับถ้าน่ารักเท่าไหร่อะครับเดี๋ยวโอนเพิ่มมีหวานใจยังครับเนี่ยอะไรนะครับมีแล้วครับเฮ้ยอะไรอะดีใจเลยว่าจะตื่นมันได้มีวิธีเดียวคุยนอกโลกเพราะมันเข้ามาแค่ทำคอนเทนต์และออกไม่สนใจว่าเราจะโดนอะไรอะไรนะสวัสดีค่ะเสียขอให้แม่แหม่มตายไม่รู้ว่ะนะครับพี่ก็ไปเคลียร์แล้วกันเด้อถ้าเขาดูรีซุ่มสี่ซุ่มแปดเข้ามาขโมยอีกกูเราซวยหนักเลยนะเอ้ากูจะไปเตือนมันแน่กูจะหาตัวมันเจอกูจะบอกมันยังไงอ่ะนั่นเด้อเฮียเอ้ยอะไรอ่ะมันก็ไม่เมื่อกี้ถ้าเราให้กุญแจแม่งไปเราโคตรเสียเหลี่ยมเราโคตรโง่ผมบอกเลยบอกแล้วมีอะไรค่อยคุยกันกุญแจแบบต้องตีติดด้วยปะไม่รู้อะไปทำอะไรมาลูกสาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเขาบอกว่ารอบหน้าถ้าแจ็คไปทำอีกเขาจะครับว่าไงเห็นปิ้งมาบอกเรื่องผมแล้วใช่ครับใช่ทำไมอ่ะเดี๋ยวเราพายุเหรออืมเราก็ไปใส่ไปขึ้นแก๊งก็ได้ครับแล้วค่อยไปใส่สูตรมาก็ได้เอาใครไปด้วยก็ได้สุดไปก็ได้อะพาสุดไปกับสุดก็ได้ได้เอาพายุเข้าแก๊งใช่ไหมพี่ใช่ส่งก็ส่งก็ตามเอาถ้าเริ่มส่งแต่วันนี้ก็ได้พายุอ่ะไม่เดี๋ยวหนูส่งยอดหลังให้ดีกว่าให้เท่ากับคนอื่นไปเลยแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเดี๋ยวจะบอกทุกคนก่อนนะถ้าเจอแจ็คก็เตือนแจ็คด้วยนะทุกคนในแก๊งอ่ะต้องคุยกับแกเลยใช่พี่เพราะว่าไม่รู้ว่าดีคือคนไหนเพราะว่าครั้งต่อไปถ้าแจ็คไปขโมยอีกก็คือเราโดนตีนะอันนี้กูไม่รู้ว่าเสียเรียงด้วยไอ้เหี้ยกูงงเลยครับพี่สาเหตุเรื่องอะไรเหี้ยกูโคตรงงอ่ะตอนนี้ไอ้เหี้ยเป็นเพื่อนกันก็จริงเว้ยเป็นแต่ถามว่าในเนี้ยมันเป็นเพื่อนกันแต่มันไม่ได้สนิทกันอ่ะมันไม่ได้คุยกันขนาดนั้นเข้าใจปะแต่ข้างนอกอ่ะมันเอามาโยงข้างในไม่ได้ถูกมั้ยผมว่าพี่น่าจะคุยกับพี่เฉินได้อยู่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราต้องรับผิดชอบอ่ะเพราะว่าเขาอยู่นอกแก๊งเราอ่ะแล้วเขาไม่เคยมายืนส่งสิ่งกับเราด้วยรอเขามังก่อนเขาให้เหตุผลแค่ว่ารู้จักกับพี่ตอนซึ่งมันเหตุผลมันแบบเราก็รู้จักคนหลายคนเยอะมากๆเลยนะพี่ตอนให้ผมพาพายุไปขึ้นแก๊งเลยใช่ไหมสล็อตใช่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 ไว้เจอกันเ
ว่างว่างเอ้ยไอ้ตีเหรียญลามออกอะไรหมดยังหมดแล้วนะพายุมาทำหมดแล้วปะพายุคือถ้าวันใดวันหนึ่งไอ้ตอนทะเลาะกับแจ็คนี่คือจบอะไปกับพี่ซุนนี่ถามลุงสล็อตแก๊งเราว่างไหมอ่ะว่างเยอะเลยโอเคเพราะพายุเข้ามาไม่ปัญหามันไม่อยู่ตรงนั้นไม่ปัญหาอยู่ตรงที่ครับขอคุยแป๊บนึงมันอยู่ที่เราไปเราจะโดนเรื่องอะไรเรื่องแบบเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราประมาณนี้ดีกว่านี้ไม่ใช่กูงงเลยเว้ยอยู่ดีๆแม่งมีแต่เรื่องมีแต่ราวไอ้เหี้ย